จนแล้วจนแล้วจนแล้วก่อนไปขอคลิปชาวบ้านจากนั้นเขาดูเขาก็ให้ดูปรากฏว่าในคลิปอ่ะมีรถมาชนจริงๆชนจนลุงเขาอายุ71แล้วเขาลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาปัจจุบันนี้ก็เลือดออกในสมองนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็สลบไม่รู้เรื่องมาแล้ว3วันก็อยากจะขอวิงวอนคนที่ชนน่ะออกมาช่วยรับผิดชอบให้หน่อยได้ไหมครับนึกว่าสงสารคนลุงอายุ71แล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยทั้งๆที่เขาขี่อยู่ในเลนของตัวเองไม่ได้ขี่อยู่ในเลนของรถยนต์แต่คนที่ขับรถมาน่ะดันไปชนเขาตรงริมฟุตบาทจนลุงเขาต้องสลบหรืออาจจะต้องเสียชีวิตก็ยังไม่แน่เพราะว่าหมอก็บอกว่าอาการหนักมากคืออาการเขามากมากเลยตอนนี้แล้วหมอก็บอกว่าบอกทางญาติมาแล้วว่าให้ทำใจด้วยก็หมายถึงว่าคงจะ50-50อะอยู่หรือรอดพ่อสมองบวมแล้วมันก็ไปทับเส้นประสาทแล้วก็เลือดก็ไหลอยู่ในสมองเลือดข้างในสมองอะทำให้เขาไม่รู้สึกตัวแล้วเขาก็ยังไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบจะดีขึ้นมีแต่ขึ้นไปไม่มีทางที่จะดีขึ้นเลยอ่ะรถที่ชนจักรยานตรงเนี้ยหน้าวัดตรงนี้น้ำเป็นร้อยมีร้อยออกไปแล้วชนร้อยเลยแล้วชนแล้วหม้อน้ำแตกน้ำแตกกระจกแตกแล้วก็เลยไปแล้วหันมานึกจะมาดูแต่ไปดูหันหลังกลับยูเทิร์นกลับยูเทิร์นกลับเลยครับกลับไปขวามือครับนะครับที่เคยจับนะครับกลับมาอีกครั้งครับ